ก็สวัสดีครับนะครับก็มาพบกับคอร์สซินโครโบดีบิมนะครับคลิปนี้เราจะมาดูโอเวอร์วิวกันนะครับว่าซินโครเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับซินโครเนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวางแผนงานก่อสร้างแบบ CPM นะครับหรือเป็นแบบ Critical Path Method Scheduling หรือการวางแผนงานโดยใช้หลักการของ Critical Path Method นั่นเองนะครับใครเคยวางแผนโดยใช้ Microsoft Project หรือว่า Primavera มาเนี่ยน่าจะคุ้นเคยและนอกจากนั้นนะครับซินโครเนี่ยยังสามารถเอา 3D โมเดลนะครับเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นผ่าน IFC หรือว่าจาก Revit นะครับเอาเข้ามาใช้ร่วมในการวางแผนด้วยได้นะครับและเรายังสามารถเช็คคลาสนะครับโดยการใช้ฟังก์ชัน Space Time Class Detection ได้ Space ก็คือพื้นที่นะครับก็คือเอาโมเดลมาดูว่ามันจะชนกับใครไหมนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันของ Time เข้าไปด้วยนะครับเป็นเรื่องของ Space Time Class Detection นอกจากนั้นซินโครนะครับยังทำพวก List Management นะครับยังสร้าง baseline คล้ายๆกับฟังก์ชันใน Microsoft Project หรือ Primavera นั่นแหละนะครับยังมีเรื่องของการใส่ resource เข้าไป resource หรือว่าเราจะใช้จำนวนคอนกรีตณแต่ละช่วงเวลาเท่าไหร่ใช้จำนวนคนเท่าไหร่และยังสามารถแทร็กได้ว่างานของเราเมื่อเทียบกับงานจริงเนี่ยเหลือ task ไหนบ้างที่ยังไม่ทำนะครับ task ไหนบ้างที่ทำไปแล้วนอกจากนั้นเรายังทำกราฟ EVA หรือว่า Earn Value Analysis ได้อีกด้วยนะสุดยอดเลยอ่ะถ้าพูดรวมๆเนี่ยซินโครก็เป็นCD BIM ซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับที่จะมาช่วยเราเลือกในการวางแผนงานนะครับโดยที่เอาฟังก์ชันเต็มสูบของ Microsoft Project นะหรือ Primavera มารวมกับ3D BIM Model นะครับถามว่าต่างกับหน้า WisWork ไหมนะครับความแตกต่างอย่างมากเลยคือ Synchro เนี่ยจะเน้นเรื่องการวางแผนงานการวางแผนงานมาที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็เรื่องการทำ Clash นะครับเป็นแบบ Space Time Clashส่วนนาวิสเวิร์กเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องการทำแคลดิเทคชันแล้วก็เรื่องของการถอดปริมาณงานแต่นาวิสเวิร์กจะมีฟังก์ชันพวกอย่างใส่ predecessor เช่น task link กันเนี่ยหรือการทำ critical path method ทำ resource พวกนี้ไม่เก่งเลยนาวิสเวิร์กทำไม่เก่งเลยจะสู้ตัวซินโครไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ overview เบื้องต้นเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดู user interface กันครับสวัสดีครับ